เราคือนักสู้อาคารสูงกว่า30ชั้นบนถนนรัชดาภิเษกที่นี่ไม่เคยหลับเพราะที่นี่คือสำนักงานใหญ่ของบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเอกชนผู้ให้บริการสื่อสารแบบครบวงจรสัญชาติไทยนอกจากจะเป็นที่บัญชาการให้บริการติดต่อสื่อสารของคนไทยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วสำหรับผมที่นี่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้นึกถึงการต่อสู้อย่างยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของการทำธุรกิจคนไทยรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีลงมาคงจะนึกภาพไม่ออกว่าเมื่อก่อนการได้เป็นเจ้าของโทรศัพท์พื้นฐานเป็นเรื่องยากลำบากมากแค่ไหนต้องคอยนานหลายปีและมีค่าใช้จ่ายสูงมากพลเอกชาติชายชุนวรรณนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นท่านมีวิสัยทัศน์เห็นว่านับวันประเทศไทยก็ยิ่งถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกฉะนั้นต้องมีการวางรากฐานทางด้านโทรคมนาคมด้วยการขยายจำนวนหมายเลขสาขาโทรศัพท์เพื่อให้พอเพียงต่อการต่อความต้องการเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารของคนไทยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแต่จะปล่อยให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยทำคนเดียวก็คงจะไม่ไหวในเดือนมีนาคมพ.ศ. 2533รัฐบาลจึงได้เชิญชวนภาคเอกชนร่วมลงทุนในการขยายหมายเลขโทรศัพท์จำนวน3ล้านหมายเลขทั่วประเทศโครงการนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทโทรคมนาคมระดับโลก5รายยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนนับเป็นโครงการประมูลที่มีมูลค่าการลงทุนใหญ่ที่สุดในโลกโครงการหนึ่งในยุคนั้นแต่กลับไม่มีบริษัทไทยเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเลยในช่วงนั้นผมเลยมอบหมายให้คุณเฉลียวสุวรรณกิตติไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆซึ่งคุณเฉลียวก็นำมาเสนอผมว่าน่าจะลงทุนในธุรกิจด้านโทรศัพท์พื้นฐานครั้งแรกสุดผมบอกว่าอย่าเลยและตัดสินใจถึง3ครั้งว่าไม่เอางานระดับชาติอย่างนี้จะถูกจับตามองและเป็นประเด็นถกเถียงกันในสังคมได้แต่ผมก็เปลี่ยนใจจุดเปลี่ยนมาจากคำถามง่ายๆที่ผมมักถามตัวเองเวลาจะตัดสินใจทำโครงการใดๆก็คือชาวบ้านได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำหรือเปล่าเมื่อชาวบ้านได้ประโยชน์ประเทศชาติย่อมได้ประโยชน์บริษัทได้ประโยชน์ซึ่งเข้าหลัก3ประโยชน์ที่ CP ยึดถือมาตลอดประชาชน33คนมีโทรศัพท์ใช้เพียง1หมายเลขขณะที่ญี่ปุ่นฮ่องกงและสิงคโปร์ประชาชน2คนมีโทรศัพท์ใช้1หมายเลขขนาดมาเลเซียเพื่อนบ้านเราก็ยังล้ำหน้าเราไปมากคือประชาชน10คนมีโทรศัพท์ใช้1หมายเลขความจำเป็นของสังคมไทยคือจุดที่ทำให้ผมตัดสินใจครั้งนั้นถึงแม้ CP จะไม่เคยมีประสบการณ์ในเทคโนโลยีโทรศัพท์พื้นฐานแต่เรามีความพร้อมในด้านการแสวงหาเทคโนโลยีผมยังคิดว่าเทคโนโลยีโทรศัพท์เอามาใช้ในทางปฏิบัติง่ายกว่าเทคโนโลยีด้านการเกษตรเสียอีกเพราะการเกษตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เราต้องดูแลเอาใจใส่มีรายละเอียดมากต้องเดินทางไปดูแลเกษตรกรในพื้นที่ชนบทห่างไกลแต่เทคโนโลยีโทรศัพท์ไม่มีตัวแปรเหมือนการเกษตรซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตใช้เวลาในชนบทห่างไกลบ้างแต่เทียบไม่ได้เลยกับธุรกิจเกษตรวันที่15มีนาคมพ.ศ. 2533 CP ได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นในการขอเป็นผู้ดำเนินการโครงการขยายโทรศัพท์3ล้านหมายเลขมีการพูดติดตลกกันว่าบริษัทต่างชาติเอาเอกสารข้อเสนอใส่กล่องสวยงามแต่ CP เอาข้อเสนอใส่ในกล่องลังกระดาษธรรมดาที่พูดติดตลกกันว่ากล่องใส่ไข่ไก่แต่กล่องใส่ไข่ไก่ที่เขาเรียกกันกับใส่ข้อเสนอที่ดีที่สุด CP จึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ซึ่งทั้งในเขตนครหลวงและเขตภูมิภาคจำนวน3ล้านหมายเลขแต่ก่อน
การลงนามในสัญญาจะเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและรัฐบาลชุดใหม่ได้เปิดการเจรจาโครงการนี้กับ CP อีกครั้งเรื่องการลงทุนกิจการสาธารณูปโภคทั้งหลายนั้นถ้ายิ่งทำได้เร็วประชาชนก็ยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นถ้ายิ่งทำได้เร็วประชาชนก็จะยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นโทรศัพท์พื้นฐานทำให้คนไทยได้ติดต่อสื่อสารกันสะดวกรวดเร็วแค่ยกหูก็ติดต่อกันได้แล้วไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลาการติดต่อค้าขายก็สะดวกขึ้นทำให้เศรษฐกิจประเทศเติบโตประชาชนคือเจ้าของประเทศเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้รัฐบาลและข้าราชการทุกอย่างจึงต้องคิดว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรไม่ใช่คิดว่ารัฐบาลได้ประโยชน์อะไรการเจรจาที่ยาวนานส่งผลให้โครงการต้องล่าช้าออกไปเราเจรจากันอยู่หลายรอบจนได้ข้อสรุปเอากรุงเทพก็แล้วกันเมื่อ CP ตัดสินใจยอมสละพื้นที่ต่างจังหวัดการเจรจาจึงจบลงด้วยการลงนามสัญญาดำเนินการโครงการขยายโทรศัพท์2ล้านเลขหมายในเขตนครหลวงในสัญญากำหนดให้เราบริษัทเทเลคอมเอเชียคอร์ปอเรชั่นจำกัดหรือ TA ติดตั้งโทรศัพท์2ล้านเลขหมายให้แล้วเสร็จภายในปี2539ผมบอกกับพนักงานอยู่เสมอว่าเราจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาบริการรับใช้ชาวไทยขอให้ชาว TA ทุกคนตระหนักว่าเราเป็นผู้ให้บริการเราเป็นผู้รับใช้ประชาชนประชาชนเป็นนายของพวกเราเราจึงต้องทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดการที่ CP สามารถบุกเบิกธุรกิจต่างๆสำเร็จขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่ว่าเราเก่งไปเสียทุกอย่างแต่เพราะเราอาศัยพลังของคนอื่นเข้ามาร่วมอาศัยเทคโนโลยีของคนอื่นที่ประสบความสำเร็จแล้วมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของเราและประเทศที่ไปลงทุนถ้าเราเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุด3ประเทศใน3ทวีปคือจากเยอรมนีสหรัฐและญี่ปุ่นเราเลือกบริษัทไนเน็ตมาเป็นผู้ร่วมทุนเพื่อนำเอาความทันสมัยมาช่วยบริหารให้เราเพราะขนาดเมืองใหญ่ที่สุดในโลกวุ่นวายที่สุดในโลกทันสมัยในทุกๆด้านและเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกที่จำเป็นต้องเชื่อมกับทั่วโลก24ชั่วโมงอย่างนิวยอร์กไนเน็ตเขายังบริหารได้ยอดเยี่ยมเราเลือกใช้เคเบิลใยแก้วเป็นตัวเชื่อมชุมสายหลักชุมสายย่อยและตู้สาขาของ TA เคเบิลใยแก้วเป็นเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดซึ่งมีความสามารถในการส่งข้อมูลมากกว่าลวดทองแดงแบบเทียบกันไม่ติดทุกเรื่องที่เราทำเราใส่ใจในคุณภาพธุรกิจสื่อสารก็เช่นกันแพงแต่คุณภาพดีกว่าผมถือว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตการต้องสู้กับการเจรจาที่ยากลำบากเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเรายังต้องสู้กับอะไรอีกหลายอย่างกว่าจะมาเป็นทูวันนี้สู้กับความไม่เข้าใจช่วงแรกๆที่ต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆตอนก่อสร้างตู้สาขาก็ต้องทุบตึกส่วนการวางสายเคเบิลต้องขุดฟุตบาทต้องเริ่มทำงานหลังเลิกงานบางพื้นที่ก็หาเวลาทำยากเช่นย่านเยาวราชที่มีการค้าขายกันตลอดไม่เว้นตอนกลางคืนพอไปวางสายก็กลายเป็นการรบกวนการค้าขายของเขาต้องให้ตำรวจมาช่วยไกล่เกลี่ยผู้บริหารของเราก็ต้องลงพื้นที่ไปให้กำลังใจคนทำงานที่เจอแรงกดดันและความไม่เข้าใจของชาวบ้านตลอดถึงอย่างนั้นเราก็สามารถส่งมอบเลขหมายได้ทันตามกำหนดอันที่จริงเสร็จก่อนกำหนดทุกครั้งสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจการลงทุนโทรศัพท์พื้นฐานของเรานอกจากจะลำบากอย่างที่เล่ามาแล้วยังใช้เงินจำนวนมากด้วยซึ่งได้มาจากการกู้ยืมในสกุลดอลลาร์สหรัฐเข้ามาลงทุนเมื่อต้องมาเจอกับวิกฤตต้มยำกุ้งในประเทศไทยพ.ศ. 2540ที่ค่าเงินของไทยร่วงจาก25บาทเป็น50บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้หนี้จากการลงทุนมหาศาลครั้งนี้ยิ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวธุรกิจก็เพิ่งดำเนินการได้ยังไม่นานยังไม่ถึงช่วงเวลาคืนทุนหุ้น TA จากราคากว่า100บาท
ตกลงมาเหลือ80บาทผมต้องเดินสายเจรจากับเจ้าหนี้หลายรายโดยมีคุณสุภชัยเจรวานนท์เข้ามาช่วยเจรจาด้วยเจ้าหนี้ทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ยื่นข้อเสนอให้แต่งตั้งคุณสุภชัยเป็น CEO เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณสุภชัยเจรวานนท์จึงต้องขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO ของ TA สู้กับวิกฤตเทคโนโลยีพลิกผันในขณะที่ต้องเผชิญกับวิกฤตต้มยำกุ้งเราก็ต้องเผชิญกับวิกฤตระลอกที่2เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเคเบิลใยแก้วรอบโลกที่เราได้ร่วมลงทุนกับบริษัทไนเน็กถูกลดทอนความสำคัญเพราะมีเทคโนโลยีใหม่ที่ให้ความเร็วสูงกว่าถึง3เท่าทำให้ธุรกิจไปไม่รอดหุ้น TA ก็ตกต่ำลงเรื่อยๆจนเหลือเพียง5บาทต่อหุ้นเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นวิกฤตระลอกที่3ยังมาซ้ำเติมอีกนั่นคือเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่เข้ามาทดแทนโทรศัพท์พื้นฐานจากเครื่องโทรศัพท์มือถือราคาเป็นแสนกลายเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ใครๆก็มีได้ในวันนี้ถ้าเรายังยึดติดกับเทคโนโลยีเดิมๆคือโทรศัพท์พื้นฐานก็จะมีแต่ถดถอยและตายไปในที่สุดคุณสมภชัยจึงตัดสินใจเข้าสู่การต่อสู้บทใหม่นั่นคือธุรกิจโทรศัพท์มือถือย้อนกลับไปในช่วงนั้นธุรกิจโทรศัพท์มือถือมีผู้ลงทุนอยู่แล้ว2รายซึ่งเงินลงทุนในธุรกิจนี้ต่ำกว่าโทรศัพท์พื้นฐานมากเมื่อเรามีประสบการณ์ในโทรศัพท์พื้นฐานที่ทำยากมากๆแล้วถ้าเราเข้าไปเป็นผู้ลงทุนรายที่3ในธุรกิจโทรศัพท์มือถือก็จะทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นค่าบริการก็จะถูกลงประชาชนได้ประโยชน์ CP จึงตัดสินใจลงทุนโทรศัพท์มือถือเป็นรายที่3คนเก่งทั่วโลกเป็นของ CP TA ได้ร่วมกับกลุ่ม Orange บริษัทสื่อสารชั้นนำจากประเทศอังกฤษจัดตั้งบริษัทร่วมทุน TA Orange ดำเนินธุรกิจโทรศัพท์มือถือเมื่อ CP มาลงทุนโทรศัพท์พื้นฐานเราทำให้ประชาชนขอโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอนานและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงๆอีกต่อไปเรานำรถวิ่งตามบ้านเพื่อให้ประชาชนมาจดทะเบียนขอหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่ต้องเดินทางไปที่องค์การโทรศัพท์หลังจากประชาชนยื่นคำขอติดตั้งโทรศัพท์ภายใน1สัปดาห์ TA ก็จะนำโทรศัพท์ไปติดตั้งให้ราคาก็ถูกกว่าเดิมนี่คือความภาคภูมิใจของเราเมื่อเรามาลงทุนในโทรศัพท์มือถือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัตราค่าบริการโทรศัพท์มือถือถูกลงแต่การเข้ามาในธุรกิจโทรศัพท์มือถือที่มีเจ้าของตลาดอยู่แล้ว2รายนี่เหนื่อยมากนอกจากนี้3ปีให้หลังเมื่อฟานเทเลคอมจากประเทศฝรั่งเศสมาซื้อกิจการของ Orange และมีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศยุโรป Orange จึงได้ถอนทุนออกจากเมืองไทยไปเราจึงต้องซื้อหุ้นจาก Orange กลับมานำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือมีการเปลี่ยนชื่อจากเทเลคอมเอเชียเป็น True Corporation และเปลี่ยนชื่อ TA Orange เป็น True Move อย่างที่คุ้นหูกันอย่างในปัจจุบัน True ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายถึงตอนนี้ก็ยอมรับว่าธุรกิจโทรศัพท์มือถือของเรายังไม่ได้เป็นผู้นำสาเหตุไม่ใช่เพราะไม่มีทุนแต่ก่อนหน้านี้เราลงทุนขยายเครือข่ายไปไม่ได้เพราะหมดสัญญา 2G ทั้งยังเป็นช่วงเปลี่ยนระหว่างเทคโนโลยี 2G ไปสู่ 3G ซึ่งกำลังจะประมูลกันอยู่แล้วแต่มีคำสั่งให้ชะลอการประมูลโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้คนไทยได้ใช้ 3G ล่าช้าไป3ปีปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยล้าหลังไป3ปีและแผนการขยายตัวรองรับความต้องการของตลาดล่าช้าออกไปด้วยระหว่างนี้คู่แข่งจึงได้ประโยชน์มากเพราะเขาได้เปรียบเรื่องโครงข่าย 2G แถมเขายังจ่ายส่วนแบ่งรายได้ในอัตราที่น้อยกว่าเราอีกนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องสู้กันแบบ 1. สู้กับสถานการณ์ที่เราเสียเปรียบคู่แข่งอย่างมากเมื่อ30ปีที่แล้วที่ผมเริ่มทำโทรศัพท์พื้นฐานเขาว่ากันว่า CP ก็ได้แต่เลี้ยงไก่ทำไมถึงมาทำธุรกิจโทรคมนาคมจะทำได้หรือวันนี้สังคมไทยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เพียงเสี้ยววินาทีธ
ุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศติดต่อกันง่ายขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนในวันนั้นนี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่การลงทุนของเรามีประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่ความสำเร็จดีใจได้วันเดียวธุรกิจต่อไปของ CP ที่เราจะทุ่มเทอย่างหนักคือธุรกิจอาหารสมองเมื่อทูคอร์ปอเรชั่นเป็นกิจการสื่อสารแบบครบวงจรของไทยผมเห็นว่าเราควรจะใช้ความสามารถที่เรามีทั้งเครือข่ายใยแก้วน้ำแสงและเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูงไร้สายนำอาหารสมองไปสู่ประชาชนอาหารสมองของเด็กเราจะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยเป็นล้านล้านคนคนในประเทศได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆของโลกอาหารสมองผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านทีละแผ่นแต่สามารถเปิดดูได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้เลย True Vision ก็ออกอากาศ True Vision ก็ออกอากาศได้เป็น100ช่องผู้ชมก็สามารถเลือกรับความรู้ข้อมูลจากช่องต่างๆตามแต่ความสนใจได้ข่าวหนังเพลงก็เป็นอาหารสมองทั้งนั้นคือความสุขทางสมองผมขอยกความดีความชอบนี้แก่คุณสุภชัยที่มีแนวคิดเพื่อสังคมเช่นนี้อาหารสมองเป็นสินค้าที่วิเศษและต่อไปจะเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เพราะสามารถรับได้หลายทางดูทีวีนานๆเมื่อสายตาก็เปลี่ยนมาเป็นการฟังจะเดินจะนั่งจะนอนก็ฟังได้เดินไปก็ฟังไปสนุกสนานไม่รู้อิ่มผมจึงเห็นว่าอาหารสมองเป็นธุรกิจที่มีอนาคตน่าสนใจยิ่ง30ปีผ่านมา CP ต้องสู้สารพัดอุปสรรคกว่าจะมาสร้างทูมาได้จนถึงวันนี้เราต้องอดทนกับคำสบประมาทต่อสู้กับความไม่เข้าใจของประชาชนการกดดันจากฝ่ายรัฐวิกฤตเศรษฐกิจและอีกมากมายขอขอบคุณความเป็นนักสู้ของคุณสุภชัยและชาวทรูทุกคนผมสอนลูกๆและใครต่อใครอยู่ตลอดว่าให้เป็นนักสู้สู้เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนถ้าเราทำดีจริงถูกต้องจริงสิ่งนี้จะพิสูจน์ตนเองมาถึงวันนี้ True เป็นบทพิสูจน์ของคำว่านักสู้ได้จริง